งานนี้เอาใจคอหนังบอลีวูดกันเลยละค่ะสำหรับบริษัทซีเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผู้นำคอนเทนต์ความบันเทิงวาไรตี้ที่งานนี้พร้อมส่งตรงถึงคนไทยทางช่องซีหนังพร้อมเดินหน้าขยายแพลตฟอร์มงานนี้คุณชาลีกัสตูเรียผู้ในการประจำประเทศไทยพร้อมนักแสดงบอลีวูดฮีมานซูโซนีผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้าในซีรีส์มหาศาลาโลกส่วนเรื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้า It's exciting for us to go free to air today and reachas many people as possible with our amazing content which we've seen already doing so well in Thailand and I think that'll we want to be the destination for Indian content in Thailand for the Thai population ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์อีกวันนึงของบริษัท C Entertainment Enterprise นะครับหลังจากที่ได้มีเปิดตัวบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า2ปีนะครับก็วันนี้ก็เหมือนกับได้การทำการขยับขยายอะครับแล้วก็หวังว่าช่อง C หนังช่องเนี้ยจะเข้าถึงกลุ่มคนไทยมากที่สุดครับครับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่อง C หนังนะครับที่แปลกใหม่ไปจากเดิมก็คือว่าตอนแรกช่อง C หนังเนี่ยเน้นแต่หนังบอลิวูดอย่างเดียวครับแต่เมื่อเปลี่ยนตัวเองมาเป็นฟรีแล้วเนี่ยเป็นฟรีทีวีแล้วเนี่ยนะครับ C หนังก็จะนำซีรีส์ใหญ่ๆซีรีส์ใหม่ๆมาให้คนไทยได้ชมนะครับและนอกจากซีรีส์ก็ยังจะมีรายการไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการสอนทำอาหารอาจจะสอนทำอาหารอินเดียรายการโยคะรายการเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับจะเป็นรายการไฮไลท์ของทางซีหนังนะครับนั่นก็คือรายการ Dance Thailand Dance ซึ่งรายการนี้นะครับนำมาจากรายการที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งของอินเดียนะครับเป็นรายการประกวดเต้นครับที่อินเดียเนี่ยใช้ชื่อว่า Dance India Dance ส่วนประเทศไทยเนี่ยปีนี้ก็จะนำมาผลิตและนำสู่ให้คนไทยได้ชมครับประมาณปลายปีนี้คงได้ชมกันครับครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับเปิดช่องซีหนังมาดูครับก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมไทยครับและเชื่อว่าแฟนคนไทยทุกคนนะครับจะชื่นชอบช่องซีหนังเป็นอย่างแน่นอนครับครับผม